ไปค่ะทุกคนไปเที่ยวเกาะบอนฮอมกับป้าอ้นลุงเพียค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเรามาต่อกันจากตอนที่แล้วนะคะตอนที่แล้วตอนที่ป้าอ้นกับลุงเพียออกเดินเล่นเป็นระยะทางประมาณ7กิโลเมตรค่ะตอนนี้ป้าอ้นกับลุงเพียก็มาถึงจุดชมวิวแล้วนะคะวิวข้างล่างเป็นทะเลสาบค่ะโอเพลซูอึนค่ะวันนี้อากาศดีค่ะเราถึงได้เห็นความแตกต่างของสีของน้ำนะคะอีกฝั่งเป็นสีเขียวและอีกฝั่งเป็นสีฟ้าสวยงามค่ะแล้วเราก็เดินต่อไปค่ะเดินไปเดินมานะคะบวมเดินตามป้าอ้นค่ะป้าอ้นคิดว่ามันจะมาชนก้นป้าอ้นป้าอ้นรีบวิ่งหนีแต่ไม่ใช่ค่ะวัวกระหายน้ำค่ะข้างบนหน้าผาตรงนี้นะคะก็ยังมีแอ่งน้ำเล็กๆข้างบนนะคะน้ำใสมากค่ะหูไม่น่าเชื่อว่าบนหน้าผาสูงชันก็จะมีน้ำใสขนาดนี้นะคะเรามาชมวิวอีกฝั่งของหน้าผานะคะที่นี่เคยเป็นเหมืองเก่าค่ะเหมืองหินแกรนิตค่ะภายใต้เจ้าของชาวเยอรมันและชาวเดนมาร์กค่ะแต่ที่นี่ได้ถูกปิดตัวไปแล้วนะคะตั้งแต่ปี1970ถึง1971ค่ะประมาณนี้ค่ะป้าอ้นก็ไม่แน่ใจหลังจากที่เหมืองถูกปิดตัวไปนะคะน้ำในสระน้ำข้างล่างอะค่ะมันก็จะค่อยๆซึมออกมาทีละนิดทีละนิดค่ะจนทุกวันนี้ก็กลายเป็นทะเลสาบอันสวยงามเป็นที่อะไรนะดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมที่นี่ค่ะที่นี่น้ำลึกมากนะคะช่วงหน้าร้อนก็จะมีคนมากระโดดน้ำอะค่ะแต่ต้องเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ำหนาวน้ำเย็นมากค่ะนู่นค่ะเขากระโดดจากฝั่งนู้นนะคะแล้วป้าอ้นกับลุงเพียก็เดินต่อไปค่ะป้าอ้นกับลุงเพียพากันสงสัยนะคะข้างบนหน้าผาสูงชันเนี่ยค่ะมันก็ยังมีแอ่งน้ำตลอดนะคะเนี่ยค่ะข้างๆเนี่ยค่ะมันก็เป็นแอ่งน้ำแล้วก็น้ำใสมากเลยนะคะข้างซ้ายเป็นสระน้ำนะคะแล้วก็นี่ค่ะข้างขวาก็เป็นวิวหน้าผากับทะเลสาบค่ะมุมนี้สวยงามมากค่ะและช่วงหน้าร้อนก็ยังมีกีฬาโหนเชือกด้วยนะคะเขาจะโหนเชือกลงมานู่นนะคะจากฝั่งนู้นฝั่งที่ป้าอ้นกับลุงเพียยืนอยู่ตอนแรกนะคะแล้วก็โหนเชือกข้ามน้ำลงมาอีกฝั่งหนึ่งอะค่ะแต่กีฬานี้ป้าอ้นขอบายนะคะป้าอ้นไม่ชอบความสูงค่ะแล้วเราก็เดินลงไปข้างล่างค่ะไปชมวิวข้างล่างดีกว่าเนาะค่ะทุกคนดูวิวข้างหลังป้าอ้นจ้าสวยงามค่ะสวยจริงนะอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยกันเนาะจ้าไปต่อจ้าทุกคนตอนนี้ป้าอ้นกับลุงเพียก็จะเดินครบรอบเอล่ะวนมาถึงรอบ7กิโลเมตรแล้วเนาะจ้าค่ะป้าอ้นก็ขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ทุกคนเดินเล่นด้วยกันไปกับป้าอ้นกับลุงเพียค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ป้าอ้นกับลุงเพียขอตัวไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะกระเทียมป่าหูแวะเก็บแป๊บนึงนะคือมันหลายโพดโพหูยเก็บเอาไปใส่กับข้าวเย็นนี้ซะเนาะนี่เนาะดูลุงไปนู่นแล้ว